Mission to the Moon Podcast brought to you by มาสร้างโอกาสใหม่ให้กับแบรนด์เดิมกับคอร์ส Rebranding for Entrepreneurs ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้เรื่องการรีแบรนด์กับเจ้าของธุรกิจสมัครหรือรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LINE OA @mission to the moon สวัสดีครับคุณอยู่กับรวิทย์หาญอุตสาหะนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Mission to the Moon Podcast นะครับซึ่งเอพิโซดนี้เนี่ยเป็นเอพิโซดพิเศษนะครับเป็นเอพิโซดแรกของ Podcast Series พิเศษที่มีชื่อว่า Maximize ขับเคลื่อน Event ไทยให้ไกลเพื่ออนาคตนะครับซึ่งได้รับการสนับสนุนโดย MICE Intelligence Center จากสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการองค์การมหาชนหรือว่า TSEP นะครับซึ่งภายใน Podcast Series พิเศษนี้นะครับเราก็จะมาพูดกันถึงเรื่องของ Mega Trends นะครับแต่ว่าเมกะเทรนด์เนี่ยไม่ใช่เมกะเทรนด์ทั่วไปนะฮะอย่างเรื่องออโตเมชันหรือว่าเรื่องเมตาเวิร์สเรื่องบล็อกเชนเรื่อง artificial intelligence ต่างๆที่เราเห็นกันตามข่าวนะครับหรือว่าไม่ใช่เรื่องของเศรษฐกิจโดยทั่วไปอะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยนะครับแต่ว่าเมกะเทรนด์ที่เราจะมาพูดกันในพอดแคสต์นี้เนี่ยก็คือเมกะเทรนด์ของการจัดงานอีเวนต์ครับหลังจากที่เราเจอสถานการณ์โควิดนะฮะตั้งแต่ช่วงเรียกว่าจริงๆเริ่มต้นเนี่ยก็คือปลาย2019นะแต่เรามาเริ่มรู้สึกกันเยอะๆก็2020นะฮะก็เกือบ3ปีแล้วล่ะนะครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์โควิดรอบโลกก็เริ่มจะดูดีขึ้นนะฮะประเทศไทยเองก็เริ่มที่จะลดระดับนะฮะความเข้มข้นของมาตรการป้องกันโควิดนะครับพูดง่ายคือว่าตอนนี้เนี่ยโลกก็เริ่มที่จะกลับมาเดินต่ออีกครั้งนึงนะฮะกลับมาใช้ชีวิตกันเหมือนก่อนโควิดนะฮะก็ต้องบอกว่าได้รับอานิสงส์จากหลายเรื่องนะครับตั้งแต่เรื่องของการเร่งฉีดวัคซีนกันอย่างทั่วถึงนะครับเรื่องของการผ่อนคลายการใส่หน้ากากอนามัยนะครับแล้วก็เรื่องของที่ว่าหลายประเทศเนี่ยเขาก็รีบพยายามจะรีบออกจากโควิดนะฮะด้วยการออกมาตรการต่างๆมากมายนะครับก็ทำให้คนเนี่ยได้กลับมาใช้ชีวิตเหมือนปกติอีกครั้งหนึ่งนะครับในต่างประเทศหลายประเทศโดยเฉพาะประเทศแถบยุโรปกับสหรัฐเนี่ยก็ไม่มีใครใส่หน้ากากแล้วตอนนี้นะครับก็กลายเป็นโรคปกติไปนะครับโดยเราจะสังเกตว่าตั้งแต่ปลายปี2021นะฮะจนเกือบปลายปี2022เนี่ยเราจะเห็นได้เลยว่าเหล่างานอีเวนต์เนี่ยกลับมาจัดการคึกคืนอีกครั้งหนึ่งนะครับไม่ว่าจะเป็นงานอีเวนต์กีฬาอย่างโอลิมปิกนะฮะหรือว่าซูเปอร์โบว์นะครับแล้วก็งานฟุตบอลโลกที่กำลังจะจัดขึ้นปลายปี2022นี้นะครับไปถึงงานมิวสิกเฟสติวัลระดับโลกอย่างโคเชล่าทูมอร์โรแลนด์นะฮะหรือว่าซัมเมอร์ซอนิกนะครับเรียกได้ว่าธุรกิจอีเวนต์นั้นกลับมามีชีวิตชีวากันอย่างแท้จริงเลยทีเดียวนะครับผมเองนี่ก็เล็งอยากจะไปงานมิวสิกเฟสติวัลอยู่หลายอันเหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็ดีใจที่กลับมาจัดกันอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับแต่ถึงแม้ว่าสถานการณ์จะดูดีขึ้นเพียงใดนะฮะไวรัสโควิด-19เนี้ยมันก็ได้ไม่ได้จากพวกเราไปไหนอยู่ดีนะครับนอกจากนั้นเนี่ยมันก็ยังสร้างเทรนด์ใหม่ขึ้นมาด้วยที่เป็นเมกะเทรนด์ของเหล่าผู้จัดงานอีเวนต์นะครับให้คำนึงถึงสุขภาพของผู้เข้าร่วมงานมากขึ้นนะฮะซึ่งไอ้ประเด็นเรื่องสุขภาพเนี่ยนะครับเวลาเราบอกว่าคนไม่ใส่หน้ากากแล้วแต่ไม่ใช่ว่าเขาไม่คำนึงถึงเรื่องสุขภาพนะฮะเรื่องของสุขภาพเรื่องของไฮจีนต่างๆเนี่ยนะฮะเป็นประเด็นที่คนเนี่ยคอนเซิร์นมากๆเลยทีเดียวนะครับแล้วผู้จัดงานอีเวนต์เองก็ต้องเข้าใจเรื่องนี้ด้วยนะครับเนื่องจากการระบาดของเชื้อไวรัสเนี่ยทำให้ผู้เข้าร่วมงานทั่วโลกมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพของตัวเองนะครับแล้วก็คาดหวังว่าให้ผู้จัดงานอีเวนต์ต่างๆเนี่ยหันมาใส่ใจดูแลสุขภาพทั้งกายแล้วก็ใจของพวกเขาด้วยนะฮะโรคระบาดเนี่ยก็ต้องบอกว่าสร้างบาดแผลในจิตใจให้กับพวกเราทุกคนเป็นอย่างมากเลยนะครับหลายคนในช่วงแรกๆต้องสูญเสียบุคคลนั้นเป็นที่รักไปนะครับบางคนต้องเจอประสบการณ์แย่ๆนะครับบางคนป่วยหนักนะฮะถ้าเกิดว่าเราจำกันได้เนี่ยช่วงที่โควิดมันหนักมากๆเนี่ยเราจะได้ยินข่าวเตียงโรงพยาบาลเต็มนะฮะมีภาพคนเสียชีวิตที่บ้านต่างๆเหล่านี้เนี่ยซึ่งก็สร้างบาดแผลในจิตใจเรียกว่าเป็นทรามาอย่างหนึ่งนะฮะซึ่งคนจำนวนมากก็มีแบบนี้ร่วมกันนะครับตอนนี้เนี่ยหลายคนเห็นที่คนเยอะๆคนแน่นมากๆนะครับก็จะเริ่มกลัวนิดๆว่าเอ๊ะมันจะเป็นจุดที่อันตรายหรือเปล่านะฮะเราจะอยู่ในคลัสเตอร์ของการแพร่เชื้อหรือเปล่านะครับเหตุการณ์ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันก็ก่อให้กลายเป็นความตระหนักในสุขภาพของตัวเราเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการล้างมือที่คนเนี่ยใช้เวลาการล้างมือมากขึ้นนะครับ20วิอะไรแบบนี้ต่างๆนานานะครับมีการร้องเพลง Happy Birthday 2รอบเวลาล้างมือเนี่ยซึ่งสมัยก่อนพูดจริงไม่มีใครล้างมือนานขนาดนี้นะฮะคือตั้งแต่โควิดเนี่ยเราล้างมือกันนานเยอะขึ้นมากนะครับแล้วก็เราให้ความสำคัญกับเรื่องพวกนี้มากๆนะครับสถานที่หลายสถานที่เนี่ยถ้าเกิดว่าใครเคยไปเห็นเนี่ยนะที่เป็นสถานที่ที่คนไปเยอะๆเนี่ยบางทีเขาตั้งซิงค์ล้างมือเนี่ยอยู่เอาท์ดอร์เลยนะฮะเรียงกันเป็น10อันเลยนะที่ต่างประเทศนี่มีหลายอันอยู่เหมือนกันนะฮะหลายคนก็เริ่มพกเจลแอลกอฮอล์นะครับแล้วก็ใส่หน้ากากอนามัยจนเรียกว่าติดแล้วล่ะเป็นนิสัยแล้วนะฮะคือแม้ว่าจะมีการผ่อนปรนก็ตามนะฮะเดี๋ยวนี้เนี่ยจริงอย่างเครื่องบินภายในยุโรปเนี่ยนะฮะก็ไม่ต้องใส่หน้ากากก็ได้นะฮะแต่ว่าหลายคนก็ยังใส่อยู่นะครับสำหรับคนที่เคยติดโควิดนะแล้วก็หายแล้วเนี่ยนะครับก็คงเข้าใจนะครับว่าไอ้ติดโควิดนี่มันไม่สนุกเลยนะครับ
แล้วก็เราเองก็คงไม่อยากติดซ้ำนะฮะนะผมเองก็ติดมาแล้วก็ไม่อยากติดซ้ำอีกเพราะว่าตอนนั้นก็หนักหนาสาหัสเรียกว่าน่วมพอสมควรเลยทีเดียวนะครับมันก็ทำให้เราเกิดอาการระแวงนะครับโดยงานวิจัยในปี2021ของเนลเซนเนี่ยหนึ่งในบริษัทวิจัยการตลาดที่มีชื่อเสียงและได้รับการยอมรับมากที่สุดในโลกเนี่ยนะครับได้รายงานสถิติออกมาว่า1ใน3ของผู้บริโภคที่เขาไปสำรวจมาทั่วโลกเลยเนี่ยนะครับระบุว่าโรคโควิด-19 เนี่ยมีผลลบด้านสุขภาพจิตนะฮะแล้วก็สุขภาพกายของพวกเขาเนี่ยอย่างมากเลยนะฮะบางคนเป็นลองโควิดอะไรต่างๆนานาก็ส่งผลกระทบต่อทั้งสภาพกายสภาพจิตนะครับซึ่งเพียงแค่รู้ว่าตัวเองต้องใช้ชีวิตกับลองโควิดอะไรอย่างนี้เนี่ยนะฮะก็ทำให้มันเครียดได้นะครับเห็นไหมครับว่าทุกคนเนี่ยก็มีเรื่องของอาการหวาดระแวงต่อเรื่องของไวรัสจริงๆนะครับแต่ความกังวลและความใส่ใจต่อสุขภาพนั้นไม่ได้ลดทอนความต้องการที่จะออกจากบ้านออกไปข้างนอกออกไปใช้ชีวิตออกไปเดินทางออกไปท่องเที่ยวตามสถานที่ต่างๆอีกครั้งหนึ่งของผู้คนนะครับซึ่งดูได้จากสถิติที่พบว่าจำนวนนักท่องเที่ยวต่างชาติที่เดินทางเข้ามาในไทยเนี่ยนะครับเพิ่มขึ้นนะครับประมาณ 49,000 คนต่อวันแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆด้วยนะครับเทรนด์เนี่ยดีมากเลยนะครับวันก่อนเนี่ยการบินไทยเองก็ออกมาบอกว่าโอ้โหตัวเลขของทิเก็ตเซลล์ของเขาเนี่ยนะครับเรียกว่าเป็นตัวเลขที่น่าพอใจมากเลยทีเดียวนะครับโดยเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเนี่ยมีจำนวนนักท่องเที่ยว 1.2 ล้านคนแล้วนะครับซึ่งเพิ่มขึ้น 53.5% เมื่อเทียบกับมิถุนายนนะครับแสดงว่าตอนนี้เนี่ยคนกำลังออกเดินทางกันอย่างมากเลยนะครับรวมถึงมีสถิติออกมาจาก hotels.com ด้วยนะครับที่บอกว่าในปี2022นี้เนี่ยนักท่องเที่ยวยังมีการเสิร์ชหาโรงแรมที่มีฟิตเนสการออกกำลังกายเพิ่มขึ้นถึง 65% คนเนี่ยไปเที่ยวเนี่ยก็อยากจะออกกำลังกายด้วยนะครับผมเองก็เป็นคนหนึ่งที่เวลาไปเที่ยวเนี่ยต้องมีชุดออกกำลังกายไปด้วยเสมอและโรงแรมไหนมีฟิตเนสเนี่ยนะฮะก็อยากจะไปเป็นพิเศษนะครับนอกจากนี้เนี่ยทาง Amex Global Business Travel ได้เผยแพร่รายงาน Global Meetings and Events Forecast สำหรับปี2022นะครับซึ่งมีรายละเอียดเกี่ยวกับการประชุมและแนวโน้มอีเวนต์เอาไว้ว่า 67% ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนั้นเชื่อและคาดการณ์ว่าภายใน 1-2 ปีนี้ปริมาณการจัดกิจกรรมและอีเวนต์แบบออนไซต์จะกลับมาสูงอีกครั้งหนึ่งนะครับสูงเหมือนกับตอนก่อนมีการระบาดของโควิด-19 เลยทีเดียวนะครับมันทำให้พวกเขาเนี่ยเกิดความคาดหวังนะฮะทางผู้จัดงานอีเวนต์ทั้งหลายเนี่ยนะครับคนที่มาเนี่ยเราก็คาดหวังจากผู้จัดงานอีเวนต์นะว่าจะสามารถการันตีความปลอดภัยด้านสุขภาพให้กับพวกเราได้นะครับให้กับผู้ร่วมงานได้นะครับซึ่งมันก็ประจวบเหมาะพอดีเลยนะครับที่จะมารู้จักกับเมกะเทรนด์อย่างแรกนะฮะของผู้จัดงานอีเวนต์ที่เราจะมาพูดถึงกันในวันนี้ก็คือเซฟสเปซนั่นเองครับเซฟสเปซในที่นี้เนี่ยแน่นอนเนี่ยมันหมายถึงเรื่องความปลอดภัยนะครับแต่ความปลอดภัยเนี่ยไม่ได้เป็นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องประเภทอุบัติเหตุนะทางกายภาพแต่เพียงอย่างเดียวสมัยก่อนเนี่ยแน่นอนเซฟสเปซต้องมีนะฮะเวลาเราจัดอีเวนต์เราก็ต้องดูว่าเอ๊ะทางหนีไฟเป็นยังไงใช่ไหมฮะคนต้องได้เท่าไหร่นะครับถ้ามันมีคนมีสแตนมีอะไรการก่อสร้างขึ้นมาเนี่ยมันรับน้ำหนักคนได้เท่าไหร่อะไรพวกนี้เป็นต้นทำนองนี้นะครับแต่ว่าเซฟสเปซในเมกะเทรนด์ใหม่ของเราเนี่ยเป็นการดูแลผู้เข้าร่วมงานทั้งความปลอดภัยทางด้านร่างกายแล้วก็ความปลอดภัยทางด้านจิตใจหรือใช้คำว่าความสบายใจก็ได้นะฮะปราศจากความกังวลจากโรคภัยไข้เจ็บนะครับซึ่งก็ได้มีการนำแนวคิดของ Safe Space เนี่ยไปปรับใช้กับงานอีเวนต์ระดับโลกมากมายเลยนะครับผมอยากจะยกตัวอย่างอีเวนต์ที่เรียกได้ว่าเป็นเมกะอีเวนต์ระดับโลกนะฮะมาดูกันว่าผู้จัดงานเนี่ยเขาสร้าง Safe Space ภายในงานได้ยังไงนะครับมาเริ่มกันที่งาน Super Bowl ครั้งที่56กันก่อนเลยนะครับซึ่งถือว่าเป็นหนึ่งในอีเวนต์กีฬาที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของชาวอเมริกันเขาเลยนะฮะแล้วก็จริงๆเป็นอีเวนต์ทางการตลาดที่ยิ่งใหญ่ที่สุดด้วยนะครับเพราะว่า Super Bowl เนี่ยนักการตลาดเนี่ยจะเอาไว้ใช้ในการลอนช์พวกแบรนด์ใหญ่ๆนะเอาไว้ใช้ในการลอนช์โฆษณานะฮะเอาใช้ในการลอนช์โฆษณาใหม่ๆโฆษณาเจ๋งๆนะครับเรียกว่าเป็นซีซั่นของโฆษณาเลยนะฮะสำหรับคนในแวดวงโฆษณาแน่นอนนะฮะแฟนรายการฟุตบอลก็ต้องอยากดูอยู่แล้วนะครับรวมถึงฮาล์ฟไทม์โชว์ที่ต้องบอกว่าก็อลังการทุกปีนะครับสำหรับซูเปอร์โบว์ในครั้งที่56นะครับจัดขึ้นที่โซฟายสเตเดียมนะฮะเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์ปี2565ที่ผ่านมาเนี่ยนะครับโดยภายในงานเนี่ยก็ได้มีมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยของศูนย์กีฬาโซฟายเขาเนี่ยนะครับซึ่งเป็นข้อกำหนดในการจัดงานที่ให้ทุกคนปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดนะครับตลอดเวลาภายในงานเนี่ยจะมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั่วทุกพื้นที่ที่จุดสัมผัสบ่อยครั้งที่มีคนจับบ่อยเช่นราวบันไดอะไรต่างๆพวกนี้เนี่ยนะครับประตูห้องน้ำอะไรอย่างนี้นะอย่างสม่ำเสมอนะครับมีการใช้แสง UVC นะฮะ Ultraviolet 4เนี่ยนะฮะเพื่อฆ่าเชื้อโรคในสนามด้วยนะครับส่วนภายในพื้นที่จะมีจุดให้บริการเครื่องทำความสะอาดมือระบบอัตโนมัติมากกว่า400เครื่องนะครับเป็นเครื่องที่เดินผ่านปุ๊บเอามือไปอยู่ข้างน้ำปุ๊บเนี่ยนะฮะมันก็จะมีคล้ายๆเจลออกมาแบบนี้นะฮะมีเครื่องกดสบู่สำหรับล้างมือนะครับแล้วก็ผ้าเช็ดตัวสำหรับนักกีฬาโดยเฉพาะแบบที่ไม่ต้องผ่านการสัมผัสจาก
คนที่ไม่จำเป็นเลยเรียกว่า sterilize มาตลอดเส้นทางเลยนะฮะเพื่อบริการนักกีฬานะฮะที่เขาก็ต้องใช้ผ้าเช็ดตัวเยอะเนี่ยนะครับแล้วก็พยายามปกป้องสุขภาพของนักกีฬาให้ได้ดีที่สุดด้วยนะครับนอกจากนั้นเนี่ยสำหรับผู้ที่ต้องเข้าร่วมงานเนี่ยนะครับก็จะมีข้อกำหนดนะระบุว่าบุคคลที่มีอายุตั้งแต่2ขวบขึ้นไปนะครับต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ภายในงานยกเว้นในขณะที่รับประทานอาหารและเครื่องดื่มนะครับขณะเดียวกันผู้จัดงานก็ได้เตรียมหน้ากากอนามัย KN95 เนี่ยนะฮะที่เราใช้กันอยู่เยอะๆเนี่ยนะครับไว้ให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยนะฮะวางอยู่ทุกที่นั่งฟรีด้วยนะครับแล้วก็ยังมีจุดบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 ด้วยนะฮะเผื่อมางานซูเปอร์โบว์แล้วแบบโอ้ต้องฉีดบูสเตอร์พอดีนะฮะก็มีจุดบริการด้วยนะครับซึ่งผู้ได้รับวัคซีนเนี่ยมีสิทธิ์ตรวจ ADK ฟรีนะแล้วก็สามารถรับชุดทดสอบที่จำหน่ายหน้าเคาน์เตอร์กลับบ้านได้ฟรีด้วยนะครับแถมผู้ได้รับวัคซีนเนี่ยจะได้รับสิทธิ์เข้าร่วม Super Bowl Experience นะครับกิจกรรมที่ทำให้แฟนๆมีโอกาสได้รับลายเซ็นจากผู้เล่น NFL ซื้อสินค้าจาก NFL Shop อีกด้วยนะครับถือเป็นการโปรโมทการฉีดวัคซีนไปในตัวอีกทางนึงนะฮะเอามาผูกกับเรื่องของแรงจูงใจของแฟนกีฬาด้วยนะฮะซึ่งก็น่าสนใจมากทีเดียวนะครับซึ่งทางเจมส์บัตเนี่ยนะฮะคุณเจมส์บัตเนี่ยเขาเป็นนายกเทศมนตรีเมืองอิงเกิลวูดรัฐแคลิฟอร์เนียเนี่ยนะครับกล่าวว่านี่จะเป็นหนึ่งในงานซูเปอร์โบว์ที่ปลอดภัยและมีเสน่ห์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ของซูเปอร์โบว์เลยทีเดียวนะครับอันนี้เป็นเมกะอีเวนต์ประเภทกีฬานะครับแล้วก็เป็นภายในนะของสำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาเท่านั้นนะฮะอันนี้อีเวนต์นี้ก็ส่วนใหญ่คนไปดูก็เป็นคนอเมริกันแหละนะครับไม่ค่อยมีคนจากที่อื่นไปดูสักเท่าไหร่ก็มีบ้างแต่ไม่เยอะมากนะฮะคราวนี้เราไปดูอีเวนต์ที่ขยายสเกลขึ้นไปอีกนะเรียกว่าเป็นระดับ international นะฮะinternational เป็นอีเวนต์เชิงวิชาการระดับนานาชาตินะครับงานที่ผมพูดถึงก็คือ World Expo 2020นะครับซึ่งเป็นมหากรรมงานแสดงสินค้าแสดงเรื่องของวัฒนธรรมอะไรต่างๆเนี่ยนะฮะครั้งยิ่งใหญ่ระดับโลกเลยนะครับเราเองก็ไปจัดแสดงเหมือนกันประเทศไทยนะครับซึ่งจัดขึ้นที่นครดูไบประเทศสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์นะฮะเป็นงานแมกกะอีเวนต์ที่จัดแบบลากยาวหลายเดือนเลยนะครับตั้งแต่ตุลาคมปี2021ไปสิ้นสุดเอาเนี่ยนะฮะมีนาคมปี2022หลายคนอาจจะงงว่าอ้าวทำไมถึงชื่อ World Expo 2020แล้วมาจัดปี2021ก็คือเนี่ยนะคือเขาเลื่อนมาแต่เขาไม่ได้เลื่อนปีที่ใช้ด้วยนะครับเพราะว่ามันจะมีเรื่องของการทำโปรโมตอะไรต่างๆนานาเนี่ยนะฮะคล้ายๆกับกรณีของโอลิมปิกนะฮะตอนนู้นนะฮะถือว่าเป็นงานอีเวนท์ที่ใหญ่ที่สุดนะฮะที่จัดขึ้นมาตั้งแต่มีการระบาดของโควิด-19 เลยนะครับโดยตลอดระยะเวลาการจัดงานนี้นะครับก็มีผู้เข้าร่วมงานมากกว่า8ล้านคนนะฮะเป็นเมกะอีเวนท์อย่างแท้จริงเลยนะครับรองรับคนมากจริงๆนะครับโดยในงาน World Expo 2020เนี่ยก็สามารถสร้าง Safe Space ให้คนมากกว่า8ล้านคนรู้สึกปลอดภัยในเชิงของเรื่องของจิตใจด้วยนะฮะคือสบายใจที่จะไปว่างั้นเถอะนะฮะได้เป็นอย่างดีเลยนะครับโดยทางผู้จัดเนี่ยเขามีมาตรการเข้มนะฮะด้านสุขภาพและความปลอดภัยนะครับโดยมีสถานที่คัดกรองนะฮะโควิดด้วย RT-PCR เนี่ยถึง4แห่งนะครับให้สิทธิพนักงานพาวิเลียนตรวจฟรีนะครับเป็นการดูแลสตาฟก่อนเป็นอันดับแรกเลยเพราะว่าใช้สตาฟเยอะมากนะฮะ World Expo เนี่ยนะครับด้านผู้เข้าร่วมงานนะฮะที่มีอายุ18ปีขึ้นไปเนี่ยก็จำเป็นจะต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนนะครับพร้อมผลตรวจ RT-PCR เป็นลบด้วยนะครับซึ่งจะต้องถูกดำเนินการภายใน72ชั่วโมงก่อนหน้าที่เข้าร่วมงานนะฮะและเนื่องด้วยประชากรมากกว่า 90% ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เนี่ยได้รับการฉีดวัคซีนแล้วนะครับดังนั้นผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานทุกคนก็จำเป็นต้องได้รับการฉีดวัคซีนนะครับนอกจากนี้เนี่ยภายในงานจะมีจุดบริการด้านสุขอนามัยนะครับและขอความร่วมมือให้ใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาที่อยู่ในงานด้วยนะฮะรวมถึงผู้จัดงานเนี่ยเขาก็ได้ขอความร่วมมือไปยังบริษัทเดตโต้นะฮะเดตโต้นี่ก็เป็นที่รู้กันอยู่นะฮะเขาก็ทำพวกผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับสุขอนามัยดังระดับโลกอยู่แล้วเนี่ยนะครับเดตโต้เองเนี่ยได้รับเลือกเป็นพันธมิตรด้านสุขอนามัยอย่างเป็นทางการของงาน World Expo 2020นะครับเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์สุขอนามัยคุณภาพสูงต่างๆนะครับเช่นจุดบริการเจลล้างมือแบบไม่ต้องสัมผัสที่ประตูทางเข้าออกนะครับจุดพักผ่อนและร้านอาหารทั้งหมดซึ่งความร่วมมือดังกล่าวเนี่ยก็สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของผู้จัดงานนะครับผู้เข้าร่วมงานและพนักงานสตาฟต่างๆทุกท่านนะฮะที่อยู่ในงานด้วยนะครับท่ามกลางสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ซึ่งก็ยังระบาดอยู่นะฮะตอนนั้นที่จัด World Expo เนี่ยนะครับก็เป็นการสร้างเซฟสเปซที่ดีนะครับสำหรับตัวอย่างสุดท้ายเนี่ยอาจจะไม่ใช่งานเมกะอีเวนต์โดยเฉพาะนะฮะแต่เป็นกฎที่ผู้จัดงานเขาตั้งขึ้นเพื่อสร้างเซฟสเปซสำหรับสถานที่นั้นเลยนะครับก็คือสนามกีฬานะครับเพชังก้าอารีนาซานดิเอโกนะครับเป็นสถานที่จัดงานคอนเสิร์ตกีฬางานอีเวนต์ขนาดใหญ่เป็นสเตเดียมนะฮะใครที่ไปซานดิเอโกน่าจะคุ้นๆกันอยู่นะครับก็แน่นอนครับตั้งอยู่ที่เมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกานะครับเขาได้ออกกฎระเบียบในการเข้าใช้สถานที่เพื่อความปลอดภัยของทุกคนเช่นกันนะครับโดยทางเพชังค่าอารีนาแห่งนี้เนี่ยได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ
Venue Shield นะครับของ ASM Global ซึ่งเป็นข้อกำหนดด้านสุขภาพและความปลอดภัยระดับสูงในการเข้าใช้สถานที่ที่มีสถานที่กว่า325แห่งทั่วโลกที่เป็นสถานที่ใหญ่ๆเนี่ยนะครับเขาใช้มาตรฐานนี้กันโดยร่วมมือกับผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ชั้นนำผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมต่างๆและเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับผู้จัดงานและผู้เข้าร่วมงานทุกคนนะครับโดยทุกคนที่เข้าร่วมงานจำเป็นต้องแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนหรือการได้รับผลตรวจเป็นลบนะครับตามแนวทางปฏิบัติล่าสุดของกรมสาธารณสุขแห่งรัฐแคลิฟอร์เนียอย่างครบถ้วนนะฮะส่วนผู้ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่อเข้าร่วมกิจกรรมแบบอินดอร์นะครับกิจกรรมที่อยู่ในร่มนั่นเองนะครับยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยนะฮะทุกอย่างภายในอีเวนต์จะต้องเป็นรูปแบบของ contactless นะฮะเราจะได้ยินคำนี้มากขึ้นนะครับการไร้สัมผัสตั้งแต่การซื้อตั๋วเข้าชมนะครับการจองต่างๆพวกนี้เนี่ยผ่านอุปกรณ์มือถือเท่านั้นนะฮะงดการใช้เงินสดภายในงานรับเฉพาะบัตรเดบิตและบัตรเครดิตนะครับเพื่อลดการสัมผัสแล้วก็การจริงๆทำให้การชำระเงินมันรวดเร็วด้วยไม่ต้องมานั่งถอนเงินนะฮะแนะนำให้ผู้เข้าร่วมงานเนี่ยล้างมือบ่อยๆนะครับด้วยน้ำและสบู่นะครับเป็นเวลา20วินาทีนะอย่างที่บอกนะนี่คือคำแนะนำใหม่ซึ่งเป็นไกด์ไลน์ที่เราได้ยินมาตลอดนะฮะ20วิเนี่ยนะครับในระหว่างที่อาจจะไม่ได้ล้างมือเนี่ยก็ใช้เจลแอลกอฮอล์อยู่สม่ำเสมอนะครับโดยมีจุดบริการเจลล้างมือก๊อกน้ำเครื่องจ่ายกระดาษชำระและเครื่องจ่ายสบู่ทั่วบริเวณงานนะครับเป็นการดูแลทั้งความปลอดภัยทั้งกายแล้วก็ความสบายใจด้วยนะครับของผู้เข้าร่วมงานทุกคนนะฮะนี่คือตัวอย่างการจัดเมกะอีเวนต์ในต่างประเทศนะครับที่แม้อาจจะยังมีความกังวลนะฮะต่อการจัดอีเวนต์ขนาดใหญ่ในช่วงโควิด-19แต่วิธีการรับมือของงานมหกรรมระดับโลกที่ได้ยกตัวอย่างมานั้นเนี่ยก็แสดงให้เห็นว่าพวกเขาเนี่ยมีมาตรการด้านสุขภาพและความปลอดภัยที่ครอบคลุมแล้วก็รัดกุมเป็นอย่างมากนะครับไม่ว่าจะเป็นการนำเทคโนโลยีการฆ่าเชื้อโรคแบบไร้สัมผัสนะฮะมาบริการตามจุดต่างๆนะครับรวมถึงมีการจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกต่างๆเช่นหน้ากากอนามัยบริการฉีดวัคซีนการตรวจโควิด-19รวมไปถึงการให้สิทธิพิเศษสำหรับผู้เข้าร่วมงานที่ปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดด้วยนะครับก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยความสบายใจและความมั่นใจต่อการเข้าร่วมงานเมกะอีเวนท์ที่มีขนาดใหญ่แบบนี้ได้นะครับคราวนี้มาลองดูที่ประเทศไทยของเราบ้างนะครับซึ่งก็ไม่ได้น้อยหน้าต่างประเทศเลยเนื่องจากว่าประเทศไทยเองเนี่ยก็ได้กำลังเตรียมการความพร้อมแบบต่างๆนะฮะหลายอย่างของประเทศเพื่อที่จะผลักดันบทบาทของประเทศไทยให้เป็นศูนย์กลางสุขภาพนานาชาติหรือว่า Medical Hub ของทวีปเอเชียนะครับโดยทางทีเซปหรือว่าสำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการก็จะมีการยกระดับนะฮะเรื่องของมาตรฐานด้านสุขอนามัยนี้นะครับเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับโปรเจกต์ใหญ่ที่จะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจหลังโควิดครั้งใหญ่ของประเทศไทยนะครับด้วยการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพนะฮะโดยทางไทยเองเราเนี่ยเราก็มีการเตรียมนะครับเสนอตัวเนี่ยนะฮะเป็นเจ้าภาพการจัดงาน Specialized Expo 2028ภายใต้ชื่องาน Expo 2028 ภูเก็ต Thailand นะครับโดยการเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในครั้งนี้เนี่ยประเทศไทยใช้ธีมที่ชื่อว่า Future of Life Living in Harmony Sharing Prosperity นะครับชีวิตแห่งอนาคตแบ่งปันความรุ่งเรืองและร่วมกันเป็นหนึ่งนะฮะด้วยงบประมาณ 4,180 ล้านบาทนะครับระยะเวลาจัดงาน3เดือนนะฮะระหว่างวันที่20มีนาคมถึง17มิถุนายนนะครับ2571นะฮะโดยเราก็ต้องแข่งกับอีก4ชาตินะครับที่เขาก็เสนอตัวเป็นเจ้าภาพเหมือนกันนะครับประกอบด้วยสหรัฐอเมริกาสเปนเซอร์เบียแล้วก็อาร์เจนตินานะครับดูแล้วเนี่ยคู่แข่งของเราก็มีแต่ชาติที่ต้องบอกว่ายักษ์ใหญ่นะฮะก็ต้องถือว่าเป็นการแข่งขันที่ไม่ธรรมดาจริงๆนะครับโดยทางประเทศไทยของเราเองเนี่ยก็มองว่าการท่องเที่ยวหลังโควิดเนี่ยจะเปลี่ยนรูปแบบจากการเดินทางเพื่อพักผ่อนเฉยๆเป็นแบบ relaxing vacation เนี่ยนะฮะเป็นการท่องเที่ยวที่อาจจะแฝงด้วยเรื่องของการกินดีอยู่ดีนะฮะเรื่องสุขภาวะต่างๆนะครับหรือเรียกว่า wellness vacation นะฮะซึ่งประเทศไทยเราเนี่ยก็หวังจะใช้งาน Specialized Expo 2028นี้เป็นการจุดพลุเพื่อเห็นถึงศักยภาพของไทยในการเป็นศูนย์กลางความรู้นะฮะสร้างภาพลักษณ์เป็น world class destination สำหรับการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพโดยเฉพาะในจังหวัดภูเก็ตนะครับที่เป็นเป้าหมายของนักท่องเที่ยวจากทั่วทุกมุมโลกเป็นทุนเดิมอยู่แล้วนะครับโดยงาน Specialized Expo 2028นี้ถือเป็นงานมหกรรมโลกนะครับที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจาก World Expo เลยนะฮะที่ผมได้ยกตัวอย่างไปก่อนหน้านี้ที่จัดที่ดูไบเนี่ยนะฮะโดยจะมีการจัดงานเนี่ยนาน3เดือนเหมือนกันซึ่งหากประเทศไทยได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพแล้วก็เราจะสามารถสร้างเงินสะพัดได้ถึง 49,000 ล้านบาทนะครับมีนักท่องเดินทางไมซ์ทั้งไทยและต่างชาติเข้าชมกว่า 4.9 ล้านคนนะครับดูตัวเลขเงินสะพัดและจำนวนผู้เข้าชมต้องบอกว่าเป็นมูลค่ามหาศาลเลยทีเดียวน่าจะช่วยนะครับกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศเราได้เป็นอย่างดีเลยนะครับมาจนถึงตรงนี้เนี่ยทุกคนก็น่าเห็นถึงความสำคัญของเทรนด์การจัดเมกะอีเวนต์แบบเซฟสเปซขึ้นมาไม่มากก็น้อยนะครับสุขภาพนั้นเป็นเรื่องสำคัญมากสำหรับทุกคนนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมไม่อยากให้มองว่ามันเป็นแค่เทรนด์อย่างเดียวนะครับเพราะว่าถ้าเป็นเทรนด์เนี่ยมันอาจจะมาแล้วก็ไปแต่ว่าคอนเซปต์ของเซฟสเปซเนี่ยนะครับ
จริงๆต้องบอกว่าเป็นมาตรฐานใหม่ดีกว่าที่จะช่วยยกระดับความปลอดภัยทางสุขอนามัยของงานอีเวนต์ต่างๆทั่วโลกแล้วก็ในประเทศไทยด้วยนะครับในอนาคตข้างหน้าเรายังไม่รู้นะว่าจะมีโรคระบาดอะไรมาอีกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นการเตรียมตัวให้พร้อมย่อมดีกว่าแน่นอนนะครับสำหรับท่านใดที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับเกี่ยวกับอุตสาหกรรมไมซ์นะฮะและ Mice Megatrend เนี่ยนะครับก็สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ของ Mice Intelligence Center ได้เลยนะครับนี่ยังเป็นแค่เทรนด์แรกนะครับแล้วยังมีเทรนด์อีกมากมายเลยนะฮะที่มาพูดคุยกันในเอพิโซดต่อไปนะครับของซีรีส์พอดแคสต์ Maximize ขับเคลื่อนอีเวนต์ไทยให้ไปไกลเพื่ออนาคตนี้อีกนะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP ต่อไปนะครับสวัสดีครับ Mission to the Moon Podcast Presented byมาสร้างโอกาสใหม่ให้กับแบรนด์เดิมกับคอร์ส Rebranding for Entrepreneurs ที่จะสร้างแรงบันดาลใจและให้ความรู้เรื่องการรีแบรนด์กับเจ้าของธุรกิจสมัครหรือรับรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ line oa @missiontothemoon